ณเดชน์คูกิมิยะทั้งใจงามบริจาคเงิน 50,000 บาทสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลยะลาสู้ภัยโควิดเป็นพระเอกสายบุญตัวจริงคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่เดินหน้าบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดแม่แก้วสุดารัตน์ได้โพสต์ภาพบัญชีชื่อณเดชน์ได้โอนเงินเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทให้กับโรงพยาบาลยะลาเพื่อสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าบุญวันพระอาสาหบูชาอนุโมทนาสาธุโรงพยาบาลมายอขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกประการจากความห่วงใยเสมองานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมและร่วมอนุโมทนากับหนุ่มณเดชน์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ